Welcome to Dubai again นะจ๊ะต่อไปเราก็ต้องคอนเนคเครื่องนะไปที่สเปนนะเราก็จะต้องไปทางสีแดงที่เขียนว่า connection นะมันจะมี arrival connection เราไป connection แต่ก่อนจะ connection ขอไป toilet ก่อนละกันอ่ะ connection นะสีแดงๆเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายมานี้เพื่อมาดูก่อนว่าเราจะต้องไปขึ้นเกตไหนทุกคนก็จะมาอยู่ตรงหน้าจอทีวีเนี่ยเราหลีกหนีความวุ่นวายตรงฝั่งนู้นเขาออกันเป็นแบบประมาณ50คนเห็นจะได้ฝั่งนี้ออกันแค่2คนทำไมก็ไม่มาฝั่งนี้กันเดี๋ยวรำต่อไปบิวซันจะต้องขึ้นEK185จะออกตอนประมาณสัก8โมงเช้ามั้ง EK185หาไม่เจอหอยหลอดจอไม่อยู่กับที่เลยเนี่ยแล้วมันจะหาเจอได้ยังไงวะนั่นไงยังอ่านไม่ได้เสร็จแล้วอาจอเปลี่ยนอีกแล้วมันต้อง8โมงกว่าเอาเปลี่ยนอีกแล้วแล้วมันจะหาเจอไหมนั่นอย่างเงี้ยฮะอันนี้8โมง15นะเกต A9 อันนี้มันดันร่วมมือกับนี่มันต้องรอเอมิเรตขึ้นแล้วนี่ EK185นะเกต19เปลี่ยนจออีกแล้วมันจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยอ่านไม่ทันทำไมมันไม่ฟิกจอไว้ที่เดิมเอาเป็นว่าเกต A9 แล้วกันนะเพราะจอมันไปเร็วมากหรือจะเปลี่ยนทำไมจอเราก็เดินไปที่เช็คที่ตรวจโลหะตรวจอะไรของเขาเลยที่ตรวจสัมภาระทุกอย่างเราก็ต้องผ่านตรงนี้ไปอีกรอบนึงก่อนแล้วเราก็ได้เวลามาช้อปปิ้งแล้วเพราะว่าเราออกจากที่ตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะจะมาดูก่อนว่าเกต A9 ของบิวซังนะมันต้องแบบตรงไปตรงนี้ใช่ไหม A9 ปัญหาคือว่าเครื่องจะออกตอนประมาณ 8:15 ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้นาฬิกาของบิวซังนาฬิกาบิวซังประมาณ 9:00 ของที่ญี่ปุ่นลืมตั้งเวลามาแล้วมันกี่โมงแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้จริงๆในการบิวซังรับดาวเทียมได้แต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ในอาคารไงสัญญาณดาวเทียมลงมาไม่ถึงในนาฬิกาไม่ให้ดาวเทียมสิดาวเทียมนะ GPS ใช่ไหมก็เลยเดี๋ยวรู้แล้วบิวซังดูนาฬิกาไซโก้ไม่ได้แล้วบิวซังต้องดูนาฬิกาโรเล็กซ์แล้วนี่นาฬิกาโรเล็กซ์ของเราตอนนี้ก็โชว์ประมาณ4:00บิวซังจะขึ้นตั้งแต่8:00ใช่ไหมอยู่ได้ประมาณ4 ชั่วโมงอุ้ยหลับได้สบายในดิวตี้ฟรีหาขอให้คุณนายแม่ก่อนขั้นแรกเลยคือเครื่องสำออยกับถั่วพิสตาชิโอตอนนี้แบบไม่น่าเชื่อว่า3:00-4:00เนี่ยแบบดิวตี้ฟรีเนี่ยแบบทำงานแบบคึกคักอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกร้านขายนาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆนะตรงนี้ก็จะแบบมีร้านขายทองด้วยร้านขายจิวเวลรี่ด้วยหูมีแบบขายทอง 21K อย่างนั้นด้วยโหนี่ความอลังการยิ่งใหญ่ของดูไบแอร์พอร์ตแล้วเราก็ต้องมาลงลิฟต์ตรงนี้คือเกต A1-A24ใช่ไหมเราเกต A9 เราก็ต้องไปตรงนี้ไปตรงนู้นแล้วกันอ่ะมีลิฟต์ส่วนตัวของเราแบบว่าลิฟต์ใหญ่มากอ่ะดูอันนี้คือลิฟต์คนเดียวลิฟต์แบบโอลิฟต์โคตรละใหญ่มากใหญ่กว่าห้องบิรูซังอีกมั้งเนี่ยทั้งลิฟต์เนี่ยลิฟต์อยู่คนเดียวแล้วทำไงออโต้ลิฟต์เหรอออโต้ลิฟต์ต้องทำอะไรเลยหรอลงแล้ววันนี้มันจะผ่านน้ำตกลงมาข้างล่างตรงนี้เราต้องนั่งรถไฟไปด้วยเหรอเทรนทูเกต A1-A24ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไฟไปที่เกต A9 หรือมีนั่งรถไฟด้วยในสนามบินนี่รถไฟมาละเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถไฟขบวนนี้นี่เลยเราขึ้นรถไฟตรงนี้เลยย
ีนมันท้ายขบวนเลยแล้วกันนะ Please hold on. Train is departing. You should take your head in at the next stop. Gateway. And what the day? And where that is?โอ้โหเร่งความเร็วยิ่งกว่ายูริคาโมเมอีกระบบนี้เหมือนจะเป็นระบบเดียวกับยูริคาโมเมที่จะข้าไปเกาะโอเดบะของญี่ปุ่นเลยนะว้าวเราก็ลงรถไฟมาละถึงเกต A ละน่าจะอีกเทอร์มินอลหนึ่งเกต A หรือเปล่าวะน่าจะใช่ใช่ A เต็มไปหมดเลยมีน้ำตกอีกแล้วว่าเมื่อกี้เรามาจากเทอร์มินอลเมื่อกี้มันก็มีน้ำตกคือวิวเดียวกันเลยคือเขาสองสถานีเขาสร้างเหมือนกันเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็มีการแบบว่าช้อปปิ้งแล้วก็ได้จับชิงรางวัลรถ Porsche ด้วยนะนี่รถ Porsche นี่ได้ของฝากของคุณนายแม่แล้วก็คือมีอินทผลัม800กรัมนะแล้วก็มีถั่วพิสตาชิโอ1กิโลเอาไปเลย1กิโลนะในราคาฟรีเพราะว่าวิวสั่งใช้ไมค์ของ Emirates แลกมาฟรีก็คือใช้ไมค์แลกของได้ฟรีตอนนี้ก็นั่งรอเครื่องอยู่ที่ใกล้ๆเกรดนะยังไม่ถึงเกรดเท่าไหร่นะเพราะว่ายังมีอะไรให้ช้อปปิ้งอีกเยอะขอเล่าประสบการณ์ของการเข้าห้องน้ำที่ดูไบสนามบินดูไบก่อนนะมันก็เหมือนกับห้องน้ำธรรมดานั่นแหละมันก็มีที่นั่งที่ฉีดตูดที่ฉีดตูดแบบเมืองไทยคือเป็นสายชำระอันนี้ใช่ไหมดูตอนเขาไปนั่งปุ๊บตอนแรกก็กดก่อนพอกดชักโครกปุ๊บเอ๊ะทำไมมันอุ่นๆเอ๊ะหรือว่าที่รองนั่งมันอุ่นได้เหมือนกับว่าแต่พอรองนั่งจริงแล้วมันไม่ใช่ไออุ่นจากที่รองนั่งมันกลายเป็นไออุ่นจากน้ำประปาที่มันลงมาจากโถส้วมก็เลยโอ๊ยใช้น้ำอุ่นเลยเหรอขนาดแบบที่กดชักโครกยังแบบน้ำอุ่นไม่รู้จะใช้เป็นเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอุ่นตูดดีแล้วพอเวลาเสร็จละเราก็ล้างตูดใช่ไหมก็ใช้สายชำระฉีดแต่ไอตอนที่ฉีดเนี่ยมันแบบไม่รู้ใครเข้าสิงนะกดปุ๊บมันผิวออกมาเลยแบบโอ้โหสะดุ้งโยงลิซซี่แทบแตกและแถมไม่ใช่ความแรงของน้ำอย่างเดียวที่มันพุ่งออกมานะมันเป็นความร้อนด้วยคือปกติเราจะฉีดแบบนานๆได้ใช่ไหมแบบนั่งแบบแล้วเอนจอยนวดรูทรูสไปได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันนวดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่น้ำอุ่นอ่ะมันคือน้ำร้อนนะคือเขาใช้น้ำร้อนล้างตูดกันหน้าแบบคือมันตูดบิวซังอ่อนไหวมากไม่สามารถทนกับน้ำร้อนอันนี้ได้นานเกิน5วินาทีต้องแบบว่ารีบปิดเพราะว่ามันร้อนมากๆถ้าใครอยากสัมผัสความร้อนของน้ำร้อนดูไบที่ทรูสนะก็มาใช้บริการสนามได้ที่สนามบินดูไบนี้นะร้อนจริงๆไม่รู้อะไรเข้าสิงอันนี้ก็เข้ามาที่เกตแล้วนะเราก็เช็คพาสปอร์ตเข้ามาแล้วเราต้องมานั่งรอข้างล่างนี้ก่อนเลยไม่นั่งรอเดี๋ยวเราคิดว่ามันน่าจะขึ้นเครื่องลำนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เครื่องลำนี้หรือเครื่องข้างๆสนามบินจะบอกว่าสนามบินจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วจากข้างนอกเนี่ยคล้ายๆกับสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะมันจะมีผ้าใบใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นดูข้างนอกคล้ายๆกันมากเลยอย่างเงี้ยแต่ข้างในมันแตกต่างนิดนึงเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ผ้าใบมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่เลยเราก็เข้ามาเลยตรงนี้ในงวงช้างอันนี้ business class ไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราวันนี้อ่ะหรือใช่Economic Class กันแล้วนั่งโซน F แต่ว่าไม่มีโซน F แล้วเข้าอย่างนี้ละกันเดี๋ยวมันเดินทะลุถึงเครื่องได้เหมือนกันดูสิเครื่อง2ชั้นลำใหญ่มากๆมีสจ๊วตสมุนรอคอยต้อนรับไปอยู่ตรงนั้นHello Morning How are you? Right What do you need? YenOn this side, please, just to the front. Thank Enjoy your flight. Thank you. You're most welcome. นี่ก็เข้ามาแล้วนี่เลยที่นั่ง 49A ตรงนี้เลยของพี่รุ่งสังนี่เลยยืนอยู่ในเครื่องบินนะตอนนี้แต่
แล้วเราก็มาเก็บนั่งลงนั่งของที่ที่นั่งเราเป็นเกี่ยวกับชาวบ้านเขาอีกอ่ะวันนี้ชอบสายการบินนี้เลยแอร์เขาแต่งตัวได้สวยสวยเชียร์เขามีคอนเซ็ปต์ว่าปากต้องแดงนะเคยได้ยินมาว่าปากซิปซิปมันต้องแดงแกล้เลยนะเท่ากับสีหมวกเห็นไหมจะสวยมากไฟนี้นะก็จะเป็นไฟล์ที่บินจากดูไบนะไปยังบาร์เซโลนานะก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนเดิมมี ICE แล้วมีดูจอเล็กๆด้วยแล้วนี่ก็จะมีรีโมทซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงอุ๊ยอันนี้มีอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรก็ที่เสียบหูฟังเหรอแล้วมี USB ซ้ายมี USB ขวาสำหรับเสียบแบตแล้วก็มีที่ชาร์จแบตอุ๊ยมีเยอะกว่าเครื่องเมื่อกี้อีกนะคนละรุ่นกันเหรอนะแต่มันก็ A380 กันนะแล้วก็รีโมทนี่ก็เป็นแบบคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่ามันดูเหมือนไฮเทคกว่าเนี่ยเพราะมันเป็นเครื่องเล่นเกมนี้ได้ด้วยเหรอมีจอกดโทรจอสัมผัสด้วยอู้อรุหรานี่จอชัดกว่าเครื่องเมื่อกี้ลำเมื่อกี้อีกอะแต่ไม่ได้เราก็กดจอข้างบนก็ได้นี่ในหูฟังในเครื่องบินก็แจกเป็นแบบนี้นะแบบธรรมดาจะรู้สึกว่าเวลาฟังแล้วมันได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะก็เลยดูหนังไม่ค่อยสะบึมตึมเท่าไหร่ก็เลยใช้หูฟังอันนี้แล้วกันเป็นแบบ noise cancellation นะจริงๆแล้วอันนี้เป็นแบบ bluetooth นะแต่ว่าในเครื่องบินเขาใช้ bluetooth ก็เลยต้องเสียบสายแบบนี้ต้องเสียบสายไปต่อกับตรงนี้นี่เลยจากที่นี่นะก็จะใช้เรียกทาง3,382ไมล์นะเดินถึงบาร์เซโลนานะอันนี้ก็เป็นที่เขาวัดฟังเพลงกันมีมูวี่ซาวด์แท็กด้วยแต่บูทางชอบเป็นแบบนี่สเตทที่ชอบมากเลยคือนี่มีชิคาโกกับมีแฟนทอมออฟเดอะโอเปร่านี่ชอบมากฟังเลยนี่แล้วเขาเลื่อนวงช้างออกไปแล้วไฟล์นี้นะบินแค่6ชั่วโมงครึ่งนะเขาก็จะมีอาหารเสิร์ฟแค่ครั้งเดียวคืออาหารกลางวันนะฮะมี2อันเหรอมีเบรคฟาสต์ได้กินอาหารเช้าเป็นรอบที่2แล้วก็มีลันช์ก็มี2มื้อแบบดีเนาะเฮ้ยดีอ่ะบิน6ชั่วโมงครึ่งก็ได้อาหาร2มื้อعندما تضيء شارة حزام الأمان يتعين عليكم الجلوس مع ربط حزام مقعدكم ويمكنكم تعديله من خلال سحب الشنطة
ไกลลึกๆนู่นนี่เห็นเป็นคลิปนี้เลยเห็นเสายอดหนึ่งแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเยอะتقريباً هذا يومي أتوني من 17 إلى 15 لغة أرجع دون ترد في طلب مساعدة منا في وقت خلال رحلة مرحباً بكل أعضاء MSP ودول أعضاء دائماً لكل تسمى مسافرين معنا على هذه الرحلة سيدتي وسادتي إن كنت تشعر الوفاة وتواصل على الجوكة دوني يمكنكم استخدام أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بكم عند إطفاء علامة رد أحزمة المقاعد يمكنكم أيضاً استخدام هواتف المحمولة والبيانات الخلوية الخاصة بكم Ladies and gentlemen, once again, welcome on board this Emirates flight EK185 bound for Barcelona. We'd also like to extend a very warm welcome to our Emirates Skyway and speak 15 languages. Please ask us for any help throughout the flight. Switch on your Wi-Fi and connect to the on-air network. You can use your laptops once the seatbelt signs are off. You can also use your mobile phone and data roaming. All roaming charges will be billed by your service provider. Please set your mobile phone to vibrate or silent as a courtesy to others. We hope that you enjoy your flight, and if there's anything that we can do to help you, please let us know. Señoras y señores, en el vuelo de hoy hay disponible una amplia variedad de productos libres de impuestos. Hagan su selección en la revista Duty Free que encontrarán en el bolsillo de su asiento. Muchas gracias. เช้ามื้อที่2ของวันเดียวกันนะก็จะเป็นผลไม้แล้วก็จะมีอันนี้เขาบอกเป็นซีเล็กเตอร์ชีสนะมีชีสต่างๆแล้วมีสลัดที่นี่นะแล้วก็มีครัวซองตามด้วยน้ำแอปเปิลจูสอันนี้ก็คือทะเลที่กั้นระหว่างจับประเทศไม่ได้กรุงทาบูนะแล้วก็ด้านขวามือที่เห็นนี่คือประเทศอียิปต์นะนี่อันนี้คืออียิปต์อันนี้คือกรุงทาบูอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆเมืองอเล็กซานเดียเรามองลงไปนี่จะเห็นพีระมิดไม่แน่มันอยู่ตรงไหนมันไม่น่าเห็นนะงั้นอย่างนี้ที่เขาบอกว่าเราสามารถเห็นพีระมิดได้จากอวกาศก็ไม่จริงสิเพราะว่าขนาดจากบนเครื่องบินยังไม่เห็นเลยอันนี้เหมือนจะมีบ้านเรือนคนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบ้านมหาเศรษฐีที่มีสระน้ำด้วยที่มีอะไรบ้างข้างล่างมี
de ทะเลทรายนี่เราก็กำลังบินผ่านแม่น้ำนายนะข้างล่างจะเห็นคือแม่น้ำนายแล้วจะเจอในแผนที่ตอนนี้เราถึงเมืองไคโรแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นพีระมิดจะเห็นไหมอ่ะมันต้องอยู่ในทะเลทรายสักที่ใดที่หนึ่งหรือเราจะไม่ผ่านแกกำลังผ่านแม่น้ำนายอยู่แล้วก็ถึงอาหารกลางวันนะอาหารกลางวันเขาก็เสิร์ฟนี่เลยเป็นกริลชิคเก้นนะแล้วก็มาชเปเทโต้แล้วก็มีให้เลือกเป็นแกะด้วยแต่ว่าไม่เอาแกะแล้วก็มีของหวานแบบนี้แล้วก็มีสลัดขนมปังตอนนี้ก็บินไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วที่ก็ก่อนมาล่องเรือในทะเลนี้อีก25นาทีเครื่องจะลงละจะลงละที่บาร์เซโลนาสนามบินชื่อว่าอัลเบรดท่าเรือใหญ่มากๆไม่ใช่ท่าเรือมาท่าสินค้าท่าเรือนั่นเลยมาละดูสิเครื่องบินลงแบบว่าหัวเอียงๆนิดนึงด้วยหัวเองอย่างนิดนึงห้าสี่สามสองหนึ่งแตะพื้นสิจ้าเทียบท่า
แล้วเราก็มาถึงสเปนละ